โกโก้พืชเศรษฐกิจที่เป็นโอกาสและก็เป็นความท้าทายของเกษตรกรไทยนะคะวันนี้นะคะฝนมีข้อมูลสาระดีๆจากเว็บไซต์นะคะ Bangkok Bank SME มาฝากนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามถ้าเกิดว่าอยากให้ฝนหาสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับโกโก้มาฝากก็สามารถที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมข้อมูลดีๆจาก Bangkok Bank SME กันเลยค่ะที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกยางพาราเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงในการปลูกยางพาราที่ผันผวนและราคาลดลงอย่างหนักนะคะส่งผลให้หลายฝ่ายเริ่มพูดถึงการผลักดันให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยจากความต้องการให้ตลาดส่งออกทั้งสหรัฐสิงคโปร์เยอรมนีออสเตรเลียหันมานำเข้าขณะที่ผลผลิตเริ่มมีราคาดีและกำไรสูงขึ้นนะคะประมาณไร่ละ 45,000 บาทข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวานิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าโกโก้เป็นอีกพืชเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะเพราะมีการปลูกกันหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยแต่อาเซียนไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนะคะในปี2560นะคะผลผลิตโกโก้โลกอยู่ที่ 4.6 ล้านตันขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 3.5 ล้านตันโดยทวีปแอฟริกาเป็นแหล่งเพาะปลูกหลักของโลกมีผลผลิตสัดส่วน 72% ของผลผลิตโลกนะคะตามด้วยละตินอเมริกา 18% และเอเชีย 10% โดยไอวอรีโคสต์กานาเอกวาดอร์และอินโดนีเซียนะคะคือ4ประเทศที่มีกำลังผลิตถึง 72% ขณะที่แหล่งนำเข้าหลักคือสหภาพยุโรปที่มีความต้องการคิดเป็นสัดส่วน 40% อเมริกาเหนือมีความต้องการสัดส่วน 23% เอเชีย 17% นะคะทั้งนี้คาดการณ์ของ International Cocoa Organization นะคะถึงแนวโน้มพืชโกโก้ในปี2563ว่ายังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนะคะโดยในอีก3ปีข้างหน้าความต้องการโกโก้ของโลก 4.7 ล้านตันและการผลิตโลกอยู่ที่ 4.6 ล้านตันนะคะอย่างไรก็ตามในราคาโกโก้ยังไม่ดีเท่าไหร่นักโดยราคาปี2561อยู่ที่ตันละ 2,185 เหรียญสหรัฐลดลงจากปี2559ที่เคยมีราคาตันละ 3,361 เหรียญสหรัฐเป็นผลจากปริมาณผลผลิตโกโก้โลกยังสูงกว่าความต้องการส่งผลให้ปริมาณสต็อกโกโก้โลกปี2558ถึง2560เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตมากกว่าความต้องการนั่นเองนะคะจาก 1.4 ล้านตันเป็น 1.7 ล้านตันโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริได้เปรียบเทียบการผลิตโกโก้ในอาเซียนทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งต่างก็ได้ปรับเปลี่ยนไปเช่นโดยอินโดนีเซียลดปริมาณการผลิตจาก 8.5 แสนตันปี2552เหลือ 2.9 แสนตันในปี2560พร้อมทั้งปรับขึ้นภาษีส่งออกเมล็ดโกโก้ 0-15% เพื่อลดการส่งออกเมล็ดแต่มุ่งเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมูลค่าสูงและส่งเสริมอุตสาหกรรมช็อกโกแลตเช่นเดียวกับสถานการณ์ผลผลิตของมาเลเซียที่มุ่งลดพื้นที่ปลูกลดลงจาก 2.5 ล้านไร่เหลือ 100,000 ไร่ทั้งที่มีเป้าหมายเป็น King of Chocolate in Asia รัฐบาลจึงบรรจุใน National CommunityPolicy 2554ถึง2563ว่าต้องเพิ่มผลผลิตเป็น 60,000 ตันพื้นที่ปลูกเป็น 2.5 แสนไร่ผลผลิตต่อไร่เพิ่มจาก192กิโลกรัมต่อไร่เป็น240กิโลกรัมต่อไร่และให้เงินสนับสนุนในการปลูกเพิ่มผลผลิตต่อไร่ส่วนฟิลิปปินส์ผลิต 8,000 ตัน
ปี2559มีเป้าหมาย 100,000 ตันในปี2563เวียดนามปลูก 1.500,000 ไร่ปี2555ผลผลิต 70,000 ตันปลูกทางตอนใต้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป้าหมาย 500,000 ไร่ในปี2563ทั้งนี้ในอนาคตอาเซียนมีโอกาสจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จากโกโก้จากความร่วมมือของอินโดนีเซียและมาเลเซียส่วนมาเลเซียเน้นการแปรรูปอย่างเดียวในขณะที่เวียดนามยังต้องเร่งการผลิตเพื่อส่งออกเมล็ดโกโก้ส่วนการแปรรูปคงต้องใช้ระยะเวลาสำหรับประเทศไทยหากต้องการผลักดันสินค้านี้รัฐบาลต้องรวบรวมข้อมูลโกโก้ทั้งหมดตั้งคณะกรรมการโกโก้แห่งชาติเพื่อดูแลโกโก้ทั้งระบบควบคุมมาตรฐานได้แก่พันธุ์และคุณภาพของผลผลิตและจัดทำแผนโปรโมตเช่นจัดเทศกาลช็อกโกแลตแบรนด์ไทยด้านเกษตรกรนายนิตตันอนุพันธ์ผู้นำเกษตรกรอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มองว่าทั่วโลกมีความต้องการมากนำโกโก้ไปใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งเครื่องสำอางและอาหารทำให้ราคารับซื้อโกโก้สูงขึ้นดังนั้นโกโก้สามารถเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตของไทยปัจจุบันไทยสามารถผลิตได้เพียงหลักร้อยตันเท่านั้นการปลูกโกโก้ในไทยเริ่มปลูกมีมากขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมามีพื้นที่ปลูก47จังหวัดทั่วประเทศโดยการเก็บผลผลิตจะเริ่มเก็บในปีที่3เป็นต้นไปนายอภิชาแย้มเกษรอุปนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยสะท้อนว่าแม้ว่าจำนวนร้านกาแฟจะเพิ่มขึ้นและโกโก้จะได้รับความนิยมมากขึ้นตามแต่โกโก้ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยและยังมีข้อจำกัดในการส่งเสริมการปลูกทั้งจากองค์ความรู้ในการดูแลรักษาการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ใช้ปลูกรวมถึงกระบวนการแปรรูปฉะนั้นที่เริ่มปลูกโกโก้ต้องหาข้อมูลให้มากหวังว่าข้อมูลที่ฝนนำมาฝากในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรไทยไม่มากก็น้อยนะคะก่อนปลูกอย่าลืมศึกษาการดูแลรักษาและสายพันธุ์ให้ดีก่อนปลูกนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการปลูกนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ